ี่นะครับก็จะเป็นสนามออฟโรดของพี่ยิ้มทำไมไม่ได้บอกตัวเหรอเนี่ยยิ้มนี่เขาบอกตัวให้สุดแค่ล่องนี้ลามไปล่องนี้ได้ไงลามไปล่องนี้ได้ไงสวัสดีครับจะเล่าสู่บอยชิ้นชั้นแนลครับผมนี่เราไปอยู่ที่อาณาจักรออสอีกแล้วแต่วันนี้เรามีภารกิจทำความสนุกความสนานให้กับทุกคนเลยนี่เราจะพาพี่นัทไปขุดสนามออฟโรดกันครับด้านหลังนู่นเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขับแมคโครไปที่ไร่ด้านหลังมันต้องอ้อมแบบไกลมากเดี๋ยวไปดูกันว่าสนามออฟโรดที่พี่ยิ้มขุดไว้ให้ทุกคนได้เล่นกันแบบลองวินได้ลองเทสกันจะเป็นสภาพไหนจะยากจะง่ายยังไงไปครับเดี๋ยวไปคอยติดตามกันด้านหลังเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พี่ชาติเขาจะเป็นคนแบบว่าเทสคนแรกเลยนำขับสองลงด้วยถ้ารถพี่ชาติผ่านรถทุกคนก็คงต้องผ่านแหละนะพร้อมแล้วก็ลุยครับครับทุกคนเริ่มขุดแล้ว wow. นี่นะครับก็จะเป็นสนามออฟโรดของพี่ยิ้มเล็กๆเอาไว้รับแขกก็คือจะมาจากทางนี้นี่เลยนี่ปื๊ดเสร็จปุ๊บเราจะเลี้ยวซ้ายลงไปเป็นหลุมแรกเป็นบอมแรกปุ๊บลงไปแล้วก็ถ้ารถมีกำลังก็เทคขึ้นเลยถ้าไม่มีกำลังก็วินครับมีเพื่อนไปดักรอคันนึงแล้วก็อาจจะเป็นน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็ขึ้นเป็นภูเขาอยู่บนภูเขาแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งแล้วก็เลี้ยวปูดมาปุ๊บลงอีกบอมหนึ่งตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นมาอึ๊บแล้วก็กลับตรงนี้เดี๋ยวมาลองดูกันอาจจะมองภาพไม่เห็นเดี๋ยวไปมองภาพในช่องชูชาเคที่คาเลยความเงี้ยนเขารออยู่แล้วโอเคปล่อยให้พี่นัทเขาขุดก่อนแป๊บเดียวครับไม่เกินชั่วโมงเสร็จแน่นอนสนามออฟโรดพี่ยิ้มดินแบบนี้ด้วยนะโอ้โหแม่งปั่นมันเลยนี่สนามออฟโรดอาณาจักรออสเอาไว้แก้เซียนของพวกเรากันเองใครมาก็ถ้าเป็นสายออฟโรดก็เป็นบ่อรับแขกคุยง่ายเอาละอ่ะขุดป้ายเอาละทุกคนตอนนี้บ่อหนึ่งก็เสร็จแล้วฮะทำอะไรเนี่ย ไม่ได้บอกตัวเหรอเนี่ยนี่ตัวขุดตรงคณะแม่เขาเลยเหรอสนามออฟโรดเขาเองฮะแม่ไม่จะลงคณะคณะอะไรโถคณะแม่ไม่เท่าไหร่มันยายนุมันยายนุทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมยังทำแบบนี้สัตว์น้ำตาจะไหลไอ้นี่ลูกเขยนะทำไมอ่ะทำเนี้ยลูกเขยกับเพื่อนลูกเขยเล่นกันแล้วหัวขอแค่3บอมเองมันเป็นอะไรหนูจะไปฟังแม่อุ๊ยไอ้ญาติไปว่ะเฮ้ยไอ้พี่ชาติตรงนั้นเอาไงวะสูงอีกอดินมาทำเป็นเทิกสูงๆสูงอีกอดินทำเป็นภูเขาได้มั้ยพี่หัวตรงเนี้ยนี่ทำไงอ่ะทำอะไรนี่ทำอะไรของตัวเนี้ยสนามออฟโรดในอาณาจักรออสอันนี้มันโดนผักแม่เขาตัวทำงี้ได้ไงไม่เป็นไรหรอกไปบอกแม่ยังเราขอแม่เขายังยังช่างโชคร้ายลูกชายทำตัวแหลกเหลวอีลูกกระปี้เราจะเก็บวงการไม่ว่าจะเป็นวงการแคมปิ้งแคมเปอร์คาร์และทีมงานออฟโรดไทยแลนด์ทั้งหลายมันเตี้ยไปไม่ได้อันนี้เดี๋ยวสร้างสนามเองเหรอสร้างสนามเองไม่พอเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ำเข้ามาด้วยใส่น้ำด้วยเหรอใช่พอรถลงมาก็จะประมาณเอววันนี้นะที่สำคัญนะเทียบมาด้วยแต่พี่เทียบไม่รู้ช่องสุชาติจะเปิดมาถมมาเริ่มสนามเอาขับ2คันแรกในไทยลงบ่อนี้เลยบ่อมาถมมาเริ่มถ้ารถพี่ชาติฟังเราจะกลับบ้านไงเราก็ยืมรถช่างขับแมคโครขับกลับไปเราก็ยืมรถช่างขับแมคโครขับกลับไปไอ้นุ่มเอ็งคิดได้ยังไงเนี่ยไอ้หัวเนี่ยเราจะทำเป็นภูเขาเพิ่มเวลาเราเทคลงปื๊ดเนี่ยเราจะต้องปั่นนู่นเลยลงเออแล้วก็ทะลุดงอ้อยเลยแล้วก็ขึ้นมาบนดงอ้อยพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราพอลงเนินปุ๊บเราก็เลี้ยวสองคนพี่น้องนี่เราก็จะเจอหลุมอุกกาบาตแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นแล้วก็มีหลุมยาวตรงนู้นอ่ะไฮไลท์เลยน้ำมิดรถเลยนี่ดูการ์ตูนมากเกินไปหรือว่าไปเข้าปลอดมากเกินไปปะเนี่ยฉันเป็นคนบ้าเพราะว่าสติไม่ดีจงลุกชนเฟรมไคเซอร์นี่เขาบอกตัวให้สุดแค่ล่องนี้ให้สุดแค่ล่องนี้นี่ลามไปล่องนี้ได้ไงเฮ้ยเชือกมันเบี้ยวเชือกมันเบี้ยวตัวดีไม่เป็นไรหรอกเอาไปเถอะไหนไหนสะใจสมใจเธอแล้วใช่ไหมแม่ไหนอ่ะแม่ดิ
แม่อะไรอ่ะโถพี่ตั้งเก้าไร่เขาขอแค่ไม่ถึงงานเลยแม่ยิ้มมันเอาดงผักแม่หมดแล้วมันเลยมันล่องนึงแม่มันยายอีก3ล่องไม่ต้องไปให้มันให้มันแม่เดี๋ยวบอกให้มันเอาหมดแล้วเอาใหญ่ไปดีกว่าเดี๋ยวแม่ยายมาทืบกูอีกไอ้หวังตายแน่ว่ามันรอดป้ายหน้าป่าววะไม่น่ารอดเออนี่เดี๋ยวมาดูด้านฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วมาแล้วแมคโครมาแล้วบุ่มแรกพี่เอาแค่บีบรถพี่นัทเอาแบบว่ากระจกแตกไปเลยพี่บีบใช่เอาให้พี่ชาติแบบพังอ่ะพังไปเลยอ่ะเอาให้หายเงี้ยนไปเลยผ่านบอลแรกหรือเปล่าแล้วขับ2ด้วยเอาให้หายเงี้ยนไปเลยไปดูได้ที่ช่องทูชาติใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราขุดเสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะส่งต่อไปที่ช่องทูชาติขับรถเดี๋ยวมารอดูตอนเสร็จกันครับผมว่าสนามอาณาจักรออสออฟโรดไทยแลนด์แล้วเดี๋ยวพี่ยิ้มจะวิ่งให้ดูก่อนว่าลายเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปเจอเอารถลงแล้วมันจะเป็นยังไงในช่องจูจ้าเกตี้ค่ะครับคุณรู้สึกยังไงคะมีความสุขมากเลยครับเย้ยรู้สึกเล่นรู้สึกไงฮะแบบมีของเล่นชิ้นใหม่อ่ะเออมีของเล่นส่วนตัวเหมือนแต่ก่อนที่แบบว่าเล่นรถแดดอ่ะแล้วไม่มีสนามอ่ะใช่แต่นี่เหมือนซื้อรถแดดมาแล้วมีสนามให้เล่นทุกคนอาจจะงงรถแดดเหี้ยอะไรวะเด็กรุ่นใหม่ละมึงรถแดดมาทามิยารู้จักว่าน้องรถทามิยาหนักเลยไหมครับมีคนเรียกเหี้ยรถอะไรวะรถรางอ่ะเออนั่นแหละเอาขึ้นรูปขึ้นดิเออนั่นแหละประมาณนี้ตั้งแต่เล่นน้องรถมาไม่เคยมีความสุขแค่วันนี้มาก่อนแล้วมันเล่นกี่ครั้งก็เบื่อแล้วเพราะว่ามันสนามเดิมมันก็เบื่อเหมือนเราไปป่าเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเราแม่ครูไปจอดที่นี่คันนึงเอาไว้จกเลยโดยเฉพาะถ้าเราเบื่อแล้วก็ปรับลายใหม่ซื้อไม่โคยคันว่าปรับลายเล่นเองพอเหอะพอจะพอแล้วพอเธอควรพอได้แล้วก็โอ้โหสนุกสนานมากกับการได้ของเล่นชิ้นใหม่ของเขานะคะของเพื่อนชาวออฟโรดโอ้โหฝากบอกไปเลยใครที่เล่นออฟโรดเดี๋ยวเจองานเรียกได้ว่ามาบ้านไร่อ่ะเดี๋ยวต้องได้ลงแน่เรามีกิจกรรมให้ทำแล้วกันสำหรับหลายๆความชอบแอบบอกไปเลยเดี๋ยวเราจะมีมิ้ติ้งชาวแก๊งออฟโรดใครอยากจะเจออยากมามิ้ติ้งกับเราเดี๋ยวนัดวันอีกทีครับว่าถ้าใครสนใจก็มารวมกันได้นะคะ One hour later ว่าแม่มาแล้วตัวฟ้องแม่ตัวโทรไปหาแม่แม่แม่ชิบหายหมดแล้วว่าแม่เขามาแล้วเขาไม่รู้เดี๋ยวเขาบอกช่างก่อนเขาบอกแล้วว่าอย่าขูดพี่ชาตินะดิบอกว่าเออขูดไปเล่นหน่อยก็ดีแม่ดูยิ้มมันขุดไล่แม่เลยเทหมดแล้วแม่บอกให้มันขุดเหรอมันอยากขุดก็ให้มันขุดไปเลยโอ้โหเนี่ยรถแม่หนูบอกให้มันเอามานี่เว้นร่องนี่ไว้นี่มันเอาไว้หมดเลยนี่ก็เป็นใจก็เข่าแล้วเนี่ยฮะแม่ลูกเขยน่ะลูกเขยดีกว่าลูกไว้เหรอแม่แม่เห็นลูกเขยดีกว่าลูกไว้เหรอแม่โอ้ยความเมตตาเดี๋ยวให้พี่ชาติลงให้ดูเลยวิ่งยังไงเนี่ยนี่ดูนี่ยังไงอีกอะตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วหรอปั้นเสร็จแล้วนี่เริ่มจากนี้ท่าทำยังไงลงเลยตั้งหลักมีน้ำมีน้ำด้วยลงเลยป้าป้าแค่สองแค่หนึ่งครึ่งแล้วมันมีทิ้งหมดจะทำงานส่งสองมาไปไม่ได้หรอกสองอะค่ะถ้าสมมติว่าได้ปั้นใจเธอแล้วใช่ไหมสาใจเธอพอหรือยังโอ้ยสัตว์ฟรีไม่เข้าหัวเอาพี่ยาผมมันฟรีใส่จานได้ไงเราได้แล้วทำไงเสร็จปุ๊บเราขึ้นมาได้แล้วเราก็เลี้ยวเลี้ยวปุ๊บเนินสลับอันตรงนี้ต้องระวังอาจจะล้มได้เหรอแล้วก็ดึงกลับอันตรงนี้ใช้หนึ่งค่อยๆคอมาระวังนี้มางี้เดี๋ยวเนินสลับอ่ะระวังเข้าดงอ้อยเขาอย่าไปสลับเยอะเสร็จปุ๊บตรงนี้จะเป็นเนินผีองกอยผีองกอยอ๋อกุ้งเพราะว่าเราจะต้องตั้งลำตั้งลำรถมันก็จะได้ดึงอ่ะแล้วก็ถอยแล้วไงต่อรอเทคลงไปยังไงค่อยหย่อนเพราะตรงนี้จะลึกประมาณ4-5องศาเร็วหัวปักตูดกระดกว่าหัวปักไงได้เลยทางกระเป๋าโดนนะกระเป๋าโดนนะหัวปักไง
พอแล้วเฮ้ยไม่ได้หัวปากก็ต้องหัวปากแล้วต้องลงเกียร์อะไรเออมีไงอาการน่าเป็นห่วงมีแต่คนบ้าอยู่บ้านหลังนี้แล้วต้องลงเกียร์อะไรตรงนี้ปุ๊บพอลงได้แล้วเบิ้ลเครื่องปั่นเบิ้ลรอบ 3,000 ส่งปุ๊บข้างล่างเป็นดินเลนดูดร้องอ่ะปุ๊บส่งปุ๊บตรงนี้ก็ต้องให้กล่องตัดเลยติดอกต้องแหวนทำไงมาแหวนไปต่อแล้วก็หลุมสุดท้ายมาปุ๊บส่งต่อเลยมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวพี่ชาจะเอาดีแม็กลงให้ดูในช่องชูชาติไคชิกาโอเคไปดูได้เลยเรียบร้อยแล้วกับสนามอาณาจักรออฟโรดเรซซิ่งไทยแลนด์ของเราของเล่นหนึ่งชิ้นใหม่เดี๋ยวขอขอบคุณอาจารย์หน่อยแล้วก็พี่น้ำด้วยครับขอบคุณมากครับนอกงานอ่ะเราจ้างอาจารย์มาเป็นโค้งหนองนาโมเดิร์นแต่อาจารย์ขุดหลุมออฟโรดให้เราเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เพื่อนต้องบอกว่าไม่ใช่บอกว่าตัวขยันขยอให้อาจารย์บอกว่ามีตรงไหนให้ผมไหมครับอาจารย์ก็เลยต้องหามุมหาที่มาให้ตัวเนี่ยขอแม่อีกอาจารย์บอกว่าโคตรแปลกใหม่เลยของอาจารย์อาจารย์ไม่เคยทำเปิดประสบการณ์สนามออฟโรดสนามออฟโรดมีอยู่ในโค้งหลงนาด้วยไงวะคือการเป็นแม่ขอบคุณนะครับอาจารย์ขอบคุณค่ะฝากเก่งมากฝากอาจารย์แล้วก็พี่นัทถ้าใครอยากจะทำโค้งหนองนามีออฟโรดอยู่ในนี้หรือเป็นโค้งหนองนาโมเดลโมเดิร์นได้หมดโมเดิร์นโมเดลออฟโรดอาจารย์แบบมีความรู้นี้แล้วต่ออาจารย์หน่อยได้ที่ไหนคะก็ตามในเพจผมเลยครับเพจชื่ออะไรนะคะไม่ให้ตลกศักดิ์มั่งทองครับหรือเบอร์โทรศูนย์อะไรวะอ้าวลืมเดี๋ยวขึ้นไปให้อาจารย์เดี๋ยวขึ้นไปให้เข้าไปกดติดตามอาจารย์ได้อาจารย์ตื่นเต้นใช่ไหมคะว้าวโมเดิร์นโมเดลจะพักจึงมาเป็นโคกหนองนาเรซซิ่งแล้วก็เข้าไปกดติดตามอาจารย์ได้นะคะอาจารย์จะไลฟ์สดให้ความรู้อยู่เป็นประจำก็นี่ครับพี่นัทเป็นมือฉมังในการขุดเซียนสุดๆเหมือนมือตัวเองเออเหมือนมือถูอ่ะสั่งได้หลังใจก็ติดต่อทางอาจารย์ได้เลยติดต่อทางอาจารย์ทีเดียวครับโอเคป่ะจบเพียงเท่านี้ไปดูในช่องชูชาติเกณฑ์ที่ขาได้เลยจะเทสกับการเทสรถเทสกับใครเทสกับใครวะนี่ไงโอ้โหคนขับแมคโครก็เซียนเหมือนกันนี่เอง